เอาไปดูความเคลื่อนไหวการประชุมครม.ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับมีหลายประเด็นเลยครับที่เมื่อวานนี้ครม.มีความเห็นชอบออกมาก็เป็นที่น่าสนใจแต่ว่าประเด็นหนึ่งที่เมื่อวานนี้ติดตามทั้งวันเป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้ากรณีของการชุมนุมของกลุ่ม P-Move นะครับแล้วก็หลังจากนั้นกลายเป็นว่าเมื่อวานนี้การประชุมครม.ครม.รับทราบแล้วก็เดี๋ยวจะดำเนินการตามข้อเรียกร้อง15ข้อของกลุ่ม P-Move ครับเมื่อวานนี้ครับบรรยากาศตึงเครียดตลอดทั้งวันนะครับเมื่อกลุ่มผู้ชุมนุมขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือ P-Move ได้เคลื่อนขบวนมาปักหลักเพื่อรอฟังคำตอบจากที่ประชุมครม.ครับแล้วบรรยากาศนั้นผ่อนคลายลงคือตั้งแต่เช้าสายบ่ายเนี่ยบรรยากาศโอ้โหต้องบอกว่าตึงเครียดทั้งวันนะครับมาผ่อนคลายเอาก็ช่วงเย็นๆหน่อยช่วงบ่ายๆเย็นๆเมื่อนายอนุชานาคาสัยครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นตัวแทนรัฐบาลเป็นตัวแทนคณะรัฐมนตรีครับลงมาชี้แจงกับทางกลุ่ม P-Move ถึงมติคณะรัฐมนตรีที่ออกมาคือในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ครับมีมติเห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาของกลุ่ม P-Move ตามที่คณะกรรมการแก้ไขปัญหาหารือร่วมกับแกนนำใน15กรณียกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นครม.เห็นชอบให้ยกระดับโฉนดชุมชนตามมาตรา10วงเล็บ4ของพ.ร.บ.คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติปี62แล้วก็มีการมอบหมายให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือว่าคทช.เนี่ยไปพิจารณายกระดับโฉนดชุมชนนี่เป็นหนึ่งในรูปแบบของการจัดการที่ดินในพื้นที่ต่างๆมีครม.มอบหมายให้คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาด้านคดีความกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมนะครับไปศึกษาร่างกฎหมายว่าด้วยการนิรโทษกรรมแก่ประชาชนที่ได้รับความเสียหายหรือว่าประชาชนที่ได้รับผลกระทบมาจากการดำเนินนโยบายของรัฐก็ไปดำเนินการนอกจากนี้ยังมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับไปทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นป่าไม้และกฎหมายลำดับรองรวมไปถึงการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยให้กับชุมชนผู้มีรายได้น้อยในที่ดินของการรถไฟทั่วประเทศนะครับส่วนทางด้านกระทรวงวัฒนธรรมและก็ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนครม.ก็ได้มอบหมายครับให้ไปเร่งดำเนินการผลักดันร่างพ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ที่ร่างขึ้นโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรและฉบับประชาชนส่วนข้อเรียกร้องในการตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงการแก้ไขปัญหาชุมชนกะเหรี่ยงบางกลอยด้วยการเปลี่ยนโครงสร้างกรรมการและให้นายอนุชาเป็นประธานกรรมการแทนนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยนายอนุชายืนยันนะครับนายอนุชาบอกว่าจะเร่งเสนอให้นายกรัฐมนตรีได้ลงนามตามข้อตกลงร่วมกันก็คาดว่าอาจจะมีการประชุมกรรมการนัดแรกเนี่ยในวันที่3กุมภาพันธ์นี้จากเดิมที่กลุ่มผู้ชุมนุมนั้นขีดเส้นใต้ว่าจะต้องดำเนินการข้อเรียกร้องทั้งหมดภายใน7วันก็ถือว่าเมื่อวานนี้หลังจากที่ครม.มีมติเห็นชอบในการดำเนินการเดินหน้าแก้ไขปัญหาต่างๆแล้วก็ลงไปพูดคุยกับกลุ่มผู้ชุมนุมก็บรรยากาศผ่อนคลายลงนะครับช่วงบ่ายๆเย็นๆเมื่อวานนี้บรรยากาศผ่อนคลายทางด้านนายจำนงหนูพันธ์ประธานพีมูฟก็บอกว่าพอใจในมติครม.เมื่อวานนี้ระดับหนึ่งครับเพราะว่าได้รับการตอบรับสัก 60-70% โดยประมาณจากข้อเรียกร้องทั้งหมดแต่ว่ายังไม่กลับนะครับยังคงปักหลักชุมนุมอยู่เพราะว่าสิ่งที่ต้องการหลังจากนี้ต่อไปอข้อเรียกร้องดำเนินการไปแล้วตามขั้นตอนครม.มีมติเห็นชอบไปแล้วแต่อยากจะขอรอฟังก่อนว่าแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนหลังจากนี้หลังจากมีนโยบายออกมาแล้วไปดำเนินการแบบนี้แต่แนวทางปฏิบัติ1 2 3 4เนี่ยเป็นอย่างไรขอรอฟังความชัดเจนและรายละเอียดจากรัฐบาลอีกครั้งนึงก่อนนะครับ